สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วพอดีเมื่อคืนนี้ผมไปเจอเคสนี้มาวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อนกแก้วภายนอกนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวจะงอยปากเท้าอะไรครบไหมเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยก็ได้อุ่นใจในระดับนึงแต่ทางนี้การเลือกซื้อนกแก้วใช่ว่าเราจะดูลักษณะรูปร่างเขาโอเคข้างในเขาจะไม่ป่วยด้านข้างในก็หลักๆจะเป็นพวกการย่อยอาหารติดเชื้อไวรัสหรือเป็นโรคอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ในการเลือกซื้อนกแก้วสำหรับมือใหม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเดี๋ยวขอป้อนอาหารเจ้าเด็กๆ2ตัวที่จะเป็นนายแบบให้เราว่าจะงอยปากตาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เจ้าแฮปปี้ก็จะกินอาหารลูกป้อนนะครับวันนี้เป็นการป้อนเสริมด้วยอ๋อผมลืมบอกไปว่าของแฮปปี้กินไปแล้วทุกคนดูไซลิงอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนะครับตรงไซลิงตรงนี้ของเราอาจจะเกิดเชื้อแบคทีเรียได้ทำให้นกไม่ย่อยและติดเชื้อได้ตรงนี้ทุกคนเห็นตรงยางไหมโดนความร้อนทุกวันน่ะเราต้องเปลี่ยนนะครับแฮปปี้จะเปลี่ยนทุก1อาทิตย์โดยการไปแต่ละที่ผมจะซื้อไซลิงของแฮปปี้มานี่50บาทนะครับก็จะเปลี่ยนตลอดเลยตามที่เขากินป้อนเสริมอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวขอป้อนเด็กๆถึงจะไปล้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเคสนี้ในส่วนของการป้อนอาหารเด็กๆเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการเลือกซื้อว่าจะดูตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับสลับมือใหม่ง่ายนิดเดียวเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ป้อนอาหารเด็กๆเสร็จที่เรียบร้อยก็เอามาอยู่ด้านข้างของเราก็ได้อยู่ในกรงแล้วนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมอยู่ในกรงแล้วอันนี้ก็ตัวนี้เป็นลูกป้อนจากตลาดจตุจักรนะก็เลยจะมาอัดคลิปในส่วนของการเลือกซื้อนกแก้วตามตลาดสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่ขายลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นผู้เพาะตามฟาร์มอาจจะดีหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ผมไม่ได้มาดิสเครดิตหรืออะไรแต่แล้วแต่จะมาแค่พูดถึงในการเลือกซื้อหรือไปซื้อที่ไหนผมก็ซื้อจากตลาดบางคนอาจจะบอกว่าซื้อตามตลาดอะไรนกเป็นโรคเยอะที่จริงแล้วนกทุกตัวผมก็ซื้อตามตลาดสัตว์เลี้ยงนะแบบนี้เอามาแล้วก็มาดูแต่ในเรื่องของการเลือกซื้ออ่ะมันก็อยู่ที่บุคคลอยู่แล้วว่าจะได้นกยังไงแต่มาดูเคสนี้เคสที่ผมโชว์ทุกคนไปก่อนหน้านี้เป็นเคสนี้ผมขออ่านนะครับเพราะว่าผมอาจจะจำที่โพสต์ไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของวันที่31ไปเลือกซื้อลูกนกที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับก็สังเกตเห็นน้องเหมือนมีก้อนเนื้อแบบนี้ปกติไหมครับก็คือก้อนเนื้อตรงตาอย่างที่ลูกทุกคนเห็นไหมเนี่ยก้อนเนื้อตรงตาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก้อนเนื้อตรงตาตรงนี้ที่จริงแล้วตาตรงนี้ไม่ปกตินะครับที่พี่เขาบอกว่าแบบนี้ปกติไหมครับแล้วก็แค่ติดใจน้องตายไปวันที่5ก็คือซื้อมาเลี้ยงวันที่31ก็31 1 2 3 4 5ก็ประมาณ6วันถึง7วันที่อยู่กับเราและเสียชีวิตนะครับหลังๆไม่ค่อยกินอาหารเล่นน้ำและนอนอย่างเดียวผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าการที่จะเลือกซื้อลูกป้อนตามที่ผมไปอ่านดูเม้นพี่เขาบอกว่านึกว่าเป็นลูกป้อนอยู่แล้วก็เป็นในส่วนของตายังไม่เปิดปกติแล้วลูกป้อนจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบไซส์ขนน้ำขนพายหรือขนคุมเนี่ยของพี่อาจจะเป็นขนคุมกำลังหัดแทะอาจจะเป็นไซส์นี้ได้แต่ในส่วนนี้ผมไม่รู้อายุของนกอยู่แล้วนะครับที่ดูถ้าขนคุมแล้วก็น่าจะประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับในส่วนของที่จริงแล้วนกแก้วขนาดเล็กเขาขนคุมไว้ก็ประมาณเดือนกว่านี่แหละครับในส่วนของการเลือกซื้อตามเคสที่ทุกคนเห็นไม่ปกตินะคือถ้าเป็นก้อนเนื้อที่ตานะถ้าเป็นลูกป้อนจะเป็นแบบนี้ตาเขาจะใสเดี๋ยวผมเอาไม้ดูวันนี้ก็มีลูกป้อนจากตลาดจตุจักรมาให้ทุกคนดูซึ่งอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์กับเลิฟเบิร์ดนะอาจจะเป็นกินชิกเห็นไหมตาเนี่ยไซส์น่าจะประมาณกันเลยที่แบบคนคุมตาเขาจะต้องใสสะอาดแบบนี้จะไม่มีก้อนเนื้อตรงหัวตาตรงนี้จะไม่มีจุดสีแดงจ้ำในรอบดวงตาก็คือจะปกติแต่ของพี่อาจจะผิดปกติได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูปใหม่นะจะได้ดูแบบชัดเจนเนี่ยจะเป็นเนี่ยเห็นไหมตาเขาต้องใสสะอาดแบบนี้แล้วก็ดูร่าเริงนะครับภายนอกเราเห็นแบบนี้อย่าไปซื้อนะถ้าภายนอกเป็นแบบนี้ห้ามไปซื้อเด็ดขาดเพราะนกของเราติดเชื้อได้แล้วก็ที่จริงแล้วการที่นกตาเจ็บหรือติดเชื้อแบบนี้อาจจะโดนเพื่อนเอาเท้าข่วนตาแล้วติดเชื้อเพราะว่านกที่อยู่ด้วยกันเยอะๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสกปรกหรือสาดอาจจะโดนอึติดเชื้อแบคทีเรียอะไรได้นะครับแต่ทางนี้ในเคสนี้ถือว่าไม่ปกติผมอยากจะบอกอย่างนี้บางคนอาจจะดิสเครดิตแบบตลาดจตุจักรหรืออะไรที่แบ
สัตว์เลี้ยงป่วยเยอะผมเป็นอีกหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ก็มาจากตลาดจตุจักรนะครับทั้งนี้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงทุกคนสิ่งมีชีวิตยังไงก็ป่วยหรือเป็นโรคอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการเป็นโรคในเรื่องของป่วยผมไม่ขอแสดงความผิดในจุดตรงนี้แค่เราระมัดระวังในการเลือกซื้ออย่าให้อาจจะคนขายป้ายยาอย่างงู้นอย่างงี้นกเป็นอย่างนั้นก็เราเชื่อตัวเราเองดีที่สุดในส่วนของตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็มาจากตลาดจตุจักรแข็งแรงนะครับเห็นไหมแข็งแรงเลยแล้วก็เป็นในส่วนของการพาไปตรวจสุขภาพด้วยถ้าใครไม่มั่นใจแต่การเลือกซื้อภายนอกที่เราจะไปพูดถึงนี้อาจจะดูได้ประมาณสัก 60% ก็ได้ 40% ผมขอเป็นระบบภายในของนกนะครับถ้าใครแบบมั่นใจแล้วเลือกซื้อแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ไปตรวจสุขภาพนั้นก็โอเคโอเคอันแรกที่ทุกคนเห็นลูกป้อนอาจจะเป็นไซส์นี้ไซส์เล็กไซส์ขนหนามขนพายและขนคุมวันนี้ผมมีแค่ขนคุมไหมทุกคนดูแต่ทางนี้ก็มีเจ้ามัลดีฟที่ตัวเล็กกว่านี้เดี๋ยวไม่ดูเจ้าตัวมัลดีฟขอดูหน่อยครับนะเจ้ามัลดีฟอาจจะตัวเล็กกว่าเจ้านิวเยียได้ก็โอเคเราจะดูของเจ้ามัลดีฟก่อนนะครับมัลดีฟเขาจะเป็นลักษณะลูกป้อนไซส์ขนคุมแล้วจะคุมแล้วนะครับยังมีพายเล็กน้อยตามที่เราไปเจอไม่ว่าจะเป็นลูกป้อนอะไรก็แล้วแต่เราจะดูจะงอยปากเป็นอันดับแรกทุกคนดูนี่นะอันนี้เป็นกินชิกสีบูเยลโล่ใสเหมือนกันนั่นแหละจะงอยปากตัวนี้เขาเป็นแผลนะครับเดี๋ยวพี่ขอเอาอันนี้ลงก่อนนะเผื่อเขาอึใส่เสื้อนะครับมานิวเยียร์เร็วโอเคครับนิวเยียร์ไปอยู่ในกรงตัวเองก่อนโอเคครับทุกคนถ้าเป็นในเรื่องของจะงอยปากของนกเราจะดูได้แบบนี้เห็นไหมที่จริงถ้าเราเลือกซื้อนกแก้วอ่ะเราให้ขออนุญาตพี่ๆเขาจับได้นะครับจะเป็นจงอยปากลงจะไม่บิดไม่เบี้ยวตรงนี้จะสบกันได้โอเคแต่จงอยปากล่างนี้จะเล็กกว่าจงอยปากบนโดยที่จะมีวรรคตรงข้างเห็นไหมตรงข้างมุมลงล็อกพอดีถ้าไม่ลงล็อกก็แสดงว่าจงอยปากเบี้ยวนั่นเองทุกคนโอ้มาดิฟนกเกาะอยู่บนสายไฟก็ในส่วนของจงอยปากก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นสีดำก็ต้องดูเป็นสีขาวก็ต้องดูนะครับต่อมาจะเป็นจมูกแบบนี้ทุกคนดูรูจมูกของเจ้ามัลดีฟจะไม่มีอะไรอุดที่รูจมูกผมอยากจะบอกว่าลูกป้อนที่เราเห็นตามตลาดสัตว์เลี้ยงบางที่นะผมขอใช้คำว่าบางที่และบางคนไม่ได้เจาะจงป้อนอาหารลูกป้อนอ่ะอาหารลูกป้อนคนที่ใช้สายป้อนน่ะจะไม่เลอะอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สายป้อนน่ะตรงรูจมูกของเขาอ่ะจะมีอาหารลูกป้อนติดแต่ติดนี้ก็ไม่ได้อันตรายมากมายแต่ถ้าติดนี้เราจะมุ่งไปทางสำลักอาหารทุกคนเชื่อผมไหมถ้านกไม่สำลักอาหารจะไม่ลงแต่ถ้าป้อนแล้วไปอุดที่รูจมูกแบบเลอะลงไปนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นการสำลักแล้วลูกป้อนตัวนั้นอาจจะซึมแล้วก็มีอะไรอาหารลูกป้อนติดตามจมูกนั้นคือเขาสำลักนะครับระวังด้วยผมไม่มีรูปเพราะผมยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นการป้อนอาหารติดรูจมูกผมก็เคยป้อนโดนจะเป็นการสำลักด้วยนะครับทางนี้ระมัดระวังนะจะงอยปากจมูกไปแล้วต่อมาจะเป็นหัวโดยรอบนะหัวกินชิกดูนะหัวโดยรอบนี้จะไม่มีแผลไม่มีอะไรขนจะสวยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อกระเทวอาจจะหัวล้านนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นสีรูดิโนตรงนี้ก็หัวโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ต่อมาจะเป็นดวงตาของนกดวงตาของนกอย่างที่ผมบอกไปจะต้องใสสะอาดแบบนี้ในรอบก่อนหน้าที่เราบอกไปเห็นไหมจะไม่มีต้อไม่มีอะไรเลยนะครับจะดูสะอาดสะอ้านเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยจะไม่มีถ้าเป็นจุดสีแดงอาจจะสังเกตได้ว่าลูกนกตัวนั้นอาจจะโดนยุงกัดได้นั่นเองเพราะว่าในกรณียุงกัดนี้ยุงก็มีทุกที่นั่นแหละที่จะกัดลูกป้อนของเราว่ากรงของเราแบบไม่ได้ปิดอะไรใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของหัวจมูกจงอยปากดวงตาไปแล้วเราจะมาดูตรงกระเพาะภาคอาหารกระเพาะภาคอาหารของลูกป้อนเราสามารถจับได้ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วถ้าแบบเขาไม่ได้ดูอะไรมากมายเราจะจับดูตรงนี้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้ที่มันตุงๆออกมาผมเพิ่งป้อนอาหารเสร็จอย่างที่ผมบอกไปตรงนี้จะไม่แยกชั้นของอาหารผมเคยไปเจอที่หนึ่งแยกชั้นอาหารแล้วไปจับดูลูกนกตัวนั้นก็ซึมไปจับดูตรงนี้เป็นก้อนแข็งๆนั่นก็คืออาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยมีหลายปัจจัย1นกเครียด2โดนเพื่อนเหยียบรังแกจิกกัดแล้วก็จะเป็นในส่วนของการติดเชื้อ
ในกระเพาะภาคอาหารของนกทั้งนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกตัวนะการที่อาหารนกไม่ย่อยไม่ว่าจะเป็นนกเล็กหรือนกโตอาหารไม่ย่อยก็เกิดขึ้นได้เสมอจำไว้นะครับการที่เราจะหลีกเลี่ยงอาหารไม่ย่อย1ชงแล้วป้อนเสร็จไม่มีการเจ็บเททิ้งถ้าคุณชงเยอะคุณต้องเททิ้งไม่สามารถที่จะกลับมารียูสเพิ่มน้ำร้อนอะไรชงใหม่ไม่ได้นะครับหยุดอย่างเดียวชงเสร็จป้อนเสร็จจบอย่างเดียวเลยแค่นั้นแล้วก็จะไม่ป้อนอาหารในส่วนของที่แบบอาหารหมดอายุทุกคนเข้าใจไหมเวลาเราชงเราจะรู้อยู่แล้วถ้าแบบใครไปซื้ออาหารแยกอาหารแบ่งห้ามให้ซื้อแบบมีแพ็กเกจทุกคนดูขี้เล่นนะกินจริงให้ซื้อแบบอาหารแยกอ๋อไม่ให้ซื้อแบบอาหารแยกให้ซื้อแบบเป็นแพ็กเกจอันนั้นจะดีเพราะจะมีวันหมดอายุให้เราดูแล้วก็สังเกตดูการชงถ้าแบบอาหารหมดอายุจะชงกับน้ำร้อนอาจจะละลายอยู่แต่จะเป็นการละลายช้าและจับตัวกันเป็นก้อนเป็นผุยขึ้นมานะอันนั้นคือหมดอายุแต่ปกติแล้วการที่เราซื้ออาหารถุงแยกก็ถ้าดีก็โอเคแต่บางที่อาจจะเป็นการผสมด้วยนะครับทางนี้ก็ระมัดระวังด้วยถ้าทางที่ดีที่สุดซื้อของที่มียี่ห้อการกระเพาะอาหารของนกก็ไปเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเป็นนกตัวเล็กเราจะดูใต้ปีกด้วยนะครับใต้ปีกของนกมาเมาดิฟขอดูหน่อยครับของเมาดิฟนี้ขนอาจจะขึ้นเยอะแล้วนะตรงนี้ถ้าเป็นลูกก้อนอยู่อ่ะส่วนมากเขาจะโดนเท้าเพื่อนขูดขีดได้แล้วก็เป็นแผลใต้ปีกแผลใต้ปีกนี้มีการติดเชื้อได้ค่อนข้างเยอะตัวผมเองยังไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของลูกป้อนอาจจะเห็นนะเพราะว่าอยู่กันเยอะๆอาจจะเป็นปีกในส่วนของการโดนเพื่อนเหยียบโดนอะไรนะครับเป็นประมาณนี้สำหรับในส่วนของหลังปีกหรือขนของหลังปีกจะเป็นเหมือนมัลดีฟจะสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมจะสวยมากๆแล้วก็เจ้านิวเยียร์ก็สวยเช่นกันนะครับเห็นไหมโอเคสำหรับมัลดีฟก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปเอาขนของเจ้านิวเยียร์มาให้ทุกคนดูด้วยนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนของเจ้านิวเยียร์เป็นประมาณนี้จะขนสวยเงางามมากๆเลยนะครับที่เราสังเกตได้จะเป็นไซส์ขนพายขึ้นมาจะเป็นขนคุมไซส์หัดแท้จะเป็นประมาณนี้สังเกตที่ขนนี้ก็ไม่ได้บ่งบอกว่านกจะสุขภาพดีนะจะเป็นแค่แบบใครที่แบบไม่ชอบที่แบบขนแตกขนขาดหรือนกจิกกัดอะไรอ่ะก็สามารถดูภายนอกได้นั่นเองทุกคนจะไม่สกปรกนะครับเห็นไหมเราดูตั้งแต่หัวมาใต้ปีกงอกระเพาะภาคอาหารเสร็จแล้วเราจะมาดูที่เท้านกเท้านกนี้จะไม่ขาดไม่หายเล็บจะไม่งอการยืนปกติดีจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่ให้เขายืนบนนิ้วดีๆก่อนเห็นไหมเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นเลยอันนี้อาจจะดื้อหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโตแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าในส่วนของไวบินบินได้ก็รออีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เข้าไวบินเนี่ยเห็นไหมเล็บเท้าจะต้องคมเล็บจะไม่ขาดหายไปนะครับเพราะว่าบางตัวที่เป็นลูกป้อนนะทุกคนการกัดแทะของลูกป้อนไซส์ขนพายหรือขนจะคุมประมาณนี้ถ้าเขาได้กัดเพื่อนอ่ะเขาจะกัดลงแรงและทำให้นกตรงนี้ติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับตรงเท้าก็ระมัดระวังแล้วก็ในส่วนของตูดนกที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ต้องสะอาดนะครับจะไม่มีอะไรติดเลยนะเห็นไหมจะไม่มีอะไรติดแล้วก็จะไม่มีเมือกอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ขนเขาขึ้นเต็มแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นถ้าเป็นลูกป้อนเห็นได้ชัดก็สังเกตดูที่ตูดเขาด้วยการที่นกที่เป็นเมือกเขียวและเหม็นอันนั้นคือติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นลำไส้อะไรของเขาหรือตั้งแต่ระบบย่อยของเขาไม่ดีอ่ะเนี่ยบ่งบอกได้เลยนะครับดูอึของเขาแต่ถ้าใครป้อนอาหารให้เขาแบบโตแล้วที่แบบอาจจะเป็นสีเขียวคุณให้กินอะไรให้กินผลไม้กินผักนี้เขาก็มีสีเขียวอยู่แล้วถ้ามีสีขาวพวกนั้นจะเป็นยูริกของนกที่มากับอึของเขานะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกในส่วนของตัวนั้นได้เพราะผมก็ไม่ได้รู้ลึกว่าต้องเรียกว่าอะไรในคำศัพท์ของเขาก็เป็นประมาณนี้ให้จำไว้ว่าตูดนกจะต้องไม่มีขี้ติดแต่ว่าถ้าขี้ติดตรงในละแวกนี้หรืออะไรอ่ะถ้านกอยู่กันเยอะๆก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพื่อนอาจจะอึแล้วตัวเองเดินลากอึของเขาได้แต่ทางนี้ให้ดูดีๆนะครับสำหรับในส่วนของขนในส่วนของตัวอะไรเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ลักษณะดูคร่าวๆก็จะเป็นจงอยปากตาหัวขนแล้วก็ใต้ปีกเท้าตูดนกอะไรนะครับกระเพาะภาคอาหารก็สำคัญเช่นกันทางนี้ก็จะมาพูดคุยเป็นประมาณนี้สำหรับการเลือกซื้อของลูกป้อนว่า
เราต้องดูดีๆสังเกตให้แน่ชัดว่าลูกป้อนตัวนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถามพี่เขาด้วยว่าป้อนอาหารเป็นยังไงกินดีไหมป้อนกี่เวลานะครับการที่นกของเราป่วยไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเลยนะเราต้องเก็บตังค์ในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาเวลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนกเราอาจจะซื้อมาหลักพันในการรักษาอาจจะพุ่งสูงถึงหลักหมื่นได้เลยนะครับในการผ่าตัดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเตือนมือใหม่ก็เรื่องของการป้อนอาหารชงพอประมาณไม่เข้มข้นจนเกินไปดูกระเพาะพักด้วยว่านกของเราย่อยกี่ชั่วโมงนะครับทุกคนก็หลักๆที่เราเอามาไซส์ขนพายหรือขนจะคุมแล้วประมาณเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็พอแล้วก็นอนนะครับนกอ่ะเขาจะนอนประมาณ2 ทุ่มขึ้นไปแต่ว่าเอาเขาออกมาเล่นก็ได้ปกติเป็นประมาณนี้หลังป้อนเสร็จเราต้องเอาเขาออกมาเล่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับให้เขาได้คุ้นชินกับมือของเราแล้วก็ตัวของเราเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเคสที่เห็นเมื่อวันนี้ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับว่าบางคนอาจจะเก็บตังค์ซื้อในส่วนของการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง1สายพันธุ์นะทุกคนถ้าเราได้นกป่วยมามันก็ไม่คุ้มกับตัวเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเลือกซื้อก็ใครอยากจะซื้อผมไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนยังไงตามฟาร์มตามตลาดที่ไหนก็ดีหมดนะครับขอแค่เราไปซื้อแบบใจเย็นๆอย่าหลงเชื่อว่านกตัวนั้นเสียงไม่ดังนกตัวนี้เป็นยังไงนกตัวนี้สุขภาพแข็งแรงนกตัวนี้เป็นปกติอยู่แล้วอย่างนั้นคือระวังให้เอาตัวของเราเป็นตัวตั้งถ้าได้นกป่วยมาก็พาเขาไปหาหมอนะครับสำหรับตัวของผมเองในการเลี้ยงลูกป้อนเราก็ต้องเอาใจใส่เขามากๆสังเกตอาการเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะครับเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของใครที่ไม่อยากจะเลี้ยงลูกป้อนเองอยากจะมาฝึกเลี้ยงทำไซส์เลี้ยงทำไซส์นี้ผมบอกไปเยอะแล้วว่าเอาลูกป้อนมาให้ผมเลี้ยงให้แล้วก็จะเป็นในการฝึกทบทวนพื้นฐานนะครับไม่ได้ฝึกอะไรมากมายเป็นให้เขาอยู่นิ่งแล้วก็คุ้นชินกับในส่วนของตัวเราเองหรือเป็นผู้เลี้ยงนะครับให้เขาไม่ตื่นกลัวแล้วก็เป็นนกที่ค่อนข้างนิ่งขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าถ้านกดื้อแล้วคือเขาก็ต้องดื้ออยู่แล้วนกตามธรรมชาติของนกเขาจะไม่อยู่นิ่งนะทุกคนเป็นประมาณนี้ฝึกพื้นฐานที่ผมจะทำฝึกพื้นฐานที่ผมจะทำก็จะเป็นการเดินมากินอาหารกับเราแล้วก็จะไม่ตื่นกลัวเป็นการโฉบกันอะไรถ้าเขาบินได้ก่อนที่จะรับก่อนที่จะรับกลับบ้านก็จะได้เป็นประมาณนั้นไปแต่จะไม่ได้ปล่อยบินอิสระเลยเพราะการปล่อยบินอิสระต้องไปบินกับพี่ๆกลุ่มบินนะครับเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากๆการเลี้ยงทำไซส์ราคาที่ผมเอาก็ไม่แพงนะครับมาตกลงกันได้แต่ถ้าแพงที่สุดก็น่าจะเป็นซันคอนัวนะซันคอนัวเขาค่อนข้างเสียงดังผมถึงจะเอาราคาแพงนะครับในส่วนของคนเลี้ยงทำไซส์กับผมอ่ะผมจะดูแลและรับประกันในส่วนของสุขภาพให้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกป้อนมาจากตัวคุณเองคุณต้องเอาไปตรวจสุขภาพก่อนไหมผมก่อนนะแต่ถ้าเป็นลูกป้อนที่ผมไปหามาก็ผมจะจัดการในเรื่องของตรงนี้เองและรับผิดชอบให้ 100% นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตทุกคนเป็นประมาณนี้นี่แหละตัวนายแบบของเราจะเป็นมาลดีฟกับแฮปปี้เอ้ยมาลดีฟกับนิวเยียร์อายุจะเยอะกว่าแฮปปี้น่าจะประมาณ 5-6 วันได้เลยมั้งเห็นไหมทุกคนนิวเยียร์จะค่อนข้างที่จะไม่อยู่นิ่งแต่มาลดีฟเขายังเป็นนกเด็กอยู่ก็จะนิ่งหน่อยเป็นประมาณทุกคนเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะเห็นไหมไปทุกคนดูกินชีสเขามีความน่ารักมากๆครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่